ข่าวร้อนรถจีนพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้แล้วใกล้แซงเทสลาถ้าใครเอ่ยชื่อเทสลาภาพจำของมันก็จะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสุสดล้ำที่รองรับระยะทางวิ่งไก,กลๆได้และรวมถึงระบบออโต้พลอตอันเลื่องชื่อทั้งในด้านดีและด้านลบแต่เอาเข้าจริงค่ายรถชั้นนำของโลกต่างพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติได้นานแล้วแต่ดูเหมือนว่าคนจะไปจับจ้องกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของเทสลากันมากกว่า ปัจจุบันรถยนต์จีนเองก็มีวิวัฒนาการด้านงานวิศวกรรมยานยนต์ที่ก้าวล้ำไปไกลเหมือนกันนะถ้าเราสองรถยนต์เมื่อ10ปีที่แล้วกับวันนี้จะพบว่าแทบไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแม้แต่น้อยล่าสุด SAC ก็กำลังคลอด Maxus u n i e 6 Electric ดูดูแล้วโครงร่างของมันจะใช้ร่วมกันกันกบ MGHS ที่จำหน่ายในเมืองไทยตอนนี้นี่แหละครับรถคันนี้เป็นเวอร์ชันไฟฟ้านั่นเองดีไซน์รอบคันของมันจะแตกต่าง MGHS อย่างเห็นได้ชัด แต่สิ่งที่ทําให้รู้สึกร้องว้าวก็คือมันติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังสูงถึง170แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรทําความเร็วสูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและน่าขนลุกเลยก็คือมันมีระยะทางวิ่งสูงมากถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จครั้งเดียวขอบอกไว้เลยว่าถ้า MG Thailand กล้าเอาขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของเจ้า 6, m a r c e s u n i 6 Electric มาใส่แล้วขายราคาสั1.4ล้านบาท น่าจะทำยอดขายได้ค่อนข้างดีมิติตัวถังของ m a x ซัตยูน6อิเล็ก i c ิกมีความยาว4,735ม m mm, มกว้าง1,860ม m mm, มสูง1,736ม m mm, มระยะทานล้อ2,760ม m mm, มน้ำหนักตัว1,900กิโลกรัมรถคันนี้มาพร้อมกับระบบขับขี่อัตโนมัติเลเวล3ที่มาในชื่อ h y เปอร r โอ n ร n ชื่อไฮโซมากครับซึ่งระบบเลเวล3นั้นจะรองรับการจับคีย์อัตโนมัติที่เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณอีกขั้นเพราะไม่ต้องจับพวงมาลัยแถมไม่ต้องมองถนนข้างหน้าโดยระยะที่3นี้ระบบจะทำการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องพร้อมกลับเข้ามาควบคุมรถนะถ้าหาระบบมันฟ้องว่าเออมันมีอะไรเออเลอซึ่งในระดับ3นี้รถยนต์สามารถเปลี่ยนทิศทาง ของตัวมันเองได้รวมถึงตอบสนองกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่อยู่บนถนนอย่างไรก็ตามขอเตือนอีกครั้งนะครับว่าในกรณีที่เกิดเหชุกเฉินหรือว่าข้อผิดพลาดของมนุษย์ต้องกลับมาควบคุมรถด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับ m a สด้ายูนิ6อิเล็กทริกจะเปิดตัวในจีนภายในปลายปี2020ครับหากใครชื่นชอบข่บาวสไตล์นี้โปรดซับสไคร e ช่องคิดการขอบพรคุณอย่างสูงครับ